ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาใช้บริการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้สร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านเป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนักเขียนชื่อดังท่านนี้ด้วยนะคะสร้างชีวิตเรื่องราวของเรไรเด็กสาวที่พยายามต่อสู้กับอำนาจอยุติธรรมทางสังคมพยายามต่อสู้กับเศรษฐีหน้าเลือดเศรษฐีใจร้ายเศรษฐีจอมร้ายกาจนะคะวันนี้ดำเนินมาถึงตอนที่11แล้วค่ะแล้วก็เป็นตอนที่กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเป็นตอนที่เรไรตัดสินใจที่จะมาต่อสู้และเผชิญหน้ากับเศรษฐีที่ประกาศแจ้งความกล่าวหาว่าเธอขโมยของสำคัญขโมยของมีค่าแล้วก็ตั้งค่าตัวเธอสูงถึง 20,000 บาททำให้เรไรต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆจนกระทั่งเธอตัดสินใจว่าเธอจะกลับมาเพื่อที่จะต่อสู้ให้มันจบๆกันไปแล้วเธอก็จะได้เป็นไทยกับตัวเองอย่างแท้จริงเรไรวางแผนอย่างรัดกุมนะคะปรึกษาหารือกับบรรดาผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนายบุญช่วงนายบุญโชตนายสมพรเศรษฐีใจดีที่เคยให้เธอยืมหนังสืออ่านเมื่อครั้งสมัยเป็นเด็กๆและจนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาก็ยังคงเป็นกองหลังกองหนุนที่สำคัญในการช่วยเหลือเธอมาตลอดเรไรตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับเศรษฐีท่ามกลางผู้คนไม่ได้เผชิญหน้ากันแค่2คนนะคะวางแผนมาอย่างดีมีทนายความของทั้งคู่เป็นพยานการรู้เห็นเศรษฐีนั้นตั้งตัวไม่ติดในขณะที่เรไรเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นอย่างดีตอนแรกเศรษฐีกะว่าถ้าเจอเรไรเขาสามารถที่จะจัดการเรไรอย่างไรก็ได้ให้สะสมกับความแค้นความรักแต่เมื่อมาเจอในสภาพแบบนี้เศรษฐีตกเป็นเบี้ยล่างนะคะลองมาฟังการสนทนาปะทะคารมระหว่างเรไรกับเศรษฐีกันต่อเรื่องราวกำลังเข้มข้นน่าติดตามทีเดียวค่ะกับสร้างชีวิตตอนที่11ช่วงที่1ค่ะฉันอยากรู้ว่าการที่ท่านประกาศว่าฉันได้นำของมีค่าเป็นจำนวนมากออกไปจากบ้านของท่านนั้นท่านหมายถึงของอะไรเรไรถามฉันก็หมายถึงเอกสารสัญญาและโฉนดตราจองยังไงล่ะท่านมีหลักฐานอะไรว่าฉันนำของเหล่านั้นออกไปฉันไม่มีหลักฐานท่านไม่มีหลักฐานแล้วทำไมท่านกล้าไปประกาศในหนังสือพิมพ์ว่าฉันนำของมีค่าเป็นจำนวนมากออกไปจากบ้านของท่านเหมือนกับว่าฉันเป็นโจรผู้ร้ายเรามีทนายความอยู่ที่นี่สองคนฉันเชื่อว่าทนายทั้งสองคนก็คงจะต้องเห็นด้วยว่าการประกาศแบบนี้เป็นการเสียหายแก่ฉันมากและทำไมเธอไม่กลับมาเรไรหมายความว่าอย่างไรเมื่อเธอออกจากบ้านไปแล้วทำไมเธอไม่กลับบ้านฉันกลับมานี่ไงฉันไม่ต้องการให้ใครไปติดตามตัวฉันแต่เธอหายไปนานหลายเดือนฉันจะหายไปสักกี่เดือนก็ได้เพราะท่านได้ประกาศว่าฉันไม่ได้เป็นภรรยาในเมื่อฉันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านไม่ได้เป็นภรรยาไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นฉันจะหายเป็นนานเท่าไหร่ก็ได้และเธอจะทำยังไงต่อไปท่านล่ะท่านจะทำอะไรต่อไปท่านควรจะบอกฉันก่อนเพราะท่านเป็นคนต้องการพบตัวฉันฉันยังนึกไม่ออกแต่ฉันนึกออกฉันจะให้ทนายความยื่นฟ้องท่านในวันนี้และทนายความของฉันก็อยู่ที่นี่เธอจะฟ้องฉันเรื่องอะไรแม่เลวไรเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องแจ้งความเท็จเพราะท่านบังอาจไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ว่าฉันเป็นคนลักขโมยของของท่าน
ท่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์มากมายหลายฉบับแล้วก็โฆษณาอยู่นานว่าฉันนำของมีค่าเป็นจำนวนมากออกไปจากบ้านของท่านแล้วก็ประกาศให้รางวัลในการที่จะเอาตัวฉันกลับมาให้ได้ทนายความของฉันจะยื่นฟ้องท่านในวันนี้ขอให้ท่านไปสู้คดีเอาเองก็แล้วกันแมรี่ไรอย่าให้มันหนักไปนักนะท่านหมายความว่ายังไงเธอทำให้ฉันเสียหายมามากแล้วเธอยังจะกล้าฟ้องฉันอีกหรือฉันไม่ได้ทำให้ท่านเสียหายท่านทำความเสียหายให้แก่ตัวของท่านเองต่างหากแล้วการที่ท่านหมิ่นประมาทฉันทั่วบ้านทั่วเมืองก็สะสมแล้วที่ฉันจะฟ้องท่านเราไปสู้ความกันในศาลดีกว่าเธอให้เวลาฉันตรึกตรองสัก 2-3 วันได้ไหมตอนนี้ฉันคิดอะไรไม่ออกฉันไม่มีเวลาค่ะแต่ท่านก็มีเวลาตรึกตรองนะฉันจะยื่นฟ้องวันนี้ศาลคงจะให้เวลาท่านสำหรับคิดอยู่หลายวันทีเดียวแม่เรย์ไรฉันขอพูดกับเธอเป็นการส่วนตัวหน่อยได้ไหมแต่ฉันไม่มีเรื่องส่วนตัวจะพูดกับท่านฉันไม่ได้เป็นเมียท่านแล้วเวลานี้เราเป็นคู่ความกันพูดกันในศาลดีกว่าที่อื่นค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะพูดกันอีกใช่ค่ะดิฉันเองก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันลาก่อนจากนั้นเบรไรก็ลุกขึ้นวางท่าสง่างามราวกับนางพญาแม้แต่พวกทนายความทั้งสองคนที่นั่งอยู่ด้วยกันยังรู้สึกเกรงขามเศรษฐีกับทนายความของตนออกไปพร้อมด้วยคนที่ติดตามมาเจ้าของบ้านออกไปส่งที่ประตูเศรษฐีไม่พูดอะไรด้วยเลยเมื่อส่งเศรษฐีเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาทนายความกับเจ้าของบ้านนั่งอยู่ด้วยกันที่นั่นแล้วก็ปรึกษากันต่อไปในการที่จะยื่นฟ้องโดยทนายความไปจัดการร่างฟ้องแล้วก็เตรียมการต่างๆเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลให้ได้ในบ่ายวันนั้นในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือเศรษฐีเมื่อเศรษฐีเดินทางกลับมาถึงบ้านเขาก็พบชายคนนั้นชายคนที่แจ้งเบาะแสของเรไรแล้วก็พาเศรษฐีไปพบเรไรนั่นล่ะค่ะผมขอรับเงิน 20,000 บาทครับท่านเศรษฐีค้อนขวับตรงเข้าห้องแล้วก็เอาเงินมาส่งให้โดยไม่ชักช้าเพราะตอนแรกบอกว่าไม่ได้เอาเงินมาด้วยก็ให้ลงชื่อในสัญญาเอาไว้ก่อนนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำโดยมีสัญญาชนิดที่ว่าเศรษฐีไม่สามารถที่จะเบี้ยวหรือว่าปิดพริ้วได้เป็นอันขาดถูกลอตเตอรี่สินะเธอน่ะเศรษฐีกล่าวด้วยเสียงเครียดแค้นเปล่าครับผมได้ 2,000 เท่านั้น 2,000 ก็พอแล้วทำงานนิดเดียวอ้าวเธอได้ 2,000 เท่านั้นเองเหรอแล้วที่เหลือนั่นนางเรไรเอาไปหมดใช่ไหมล่ะเปล่าครับทนายความได้ 6,000 ค่าว่าความตลอดเรื่องอ๋อค่าทนายความด้วยเงินของฉันทั้งนั้น 2,000 6,000 เป็น 8,000 แล้วอีก 12,000 ล่ะอีก 12,000 คุณเบรไรสั่งให้ซื้อยาตำรับหลวงของกระทรวงสาธารณสุขแจกแก่ครอบครัวชาวไร่ชาวนาให้หมดเงิน 12,000 บาทอันที่จริงก็ยังไม่พอยังแจกได้ไม่ทั่วถึงท่านเศรษฐีจะมีศรัทธาเพิ่มเติมให้อีกก็ได้นะครับเชิญออกไปจากบ้านของฉันได้อ๋อไม่ต้องเพิ่มเวลานี้หรอกครับเพราะท่านเศรษฐีก็จะต้องเพิ่มภายหลังอยู่แล้วเพิ่มอะไรภายหลังยังไม่หมดสิ้นกันอีกหรือคือเป็นอย่างนี้ครับคุณเบรไรสั่งทนายความให้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งทางอาญาสำหรับทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย 200,000 บาทและให้แถลงต่อศาลด้วยว่าเงินเสียหายที่ได้จะส่งช่วยเหลือชาวนาให้หมดศาลจะตัดสินให้เต็ม 200,000 หรือแสนเดียวหรือเท่าไหร่ก็ตามทีแต่ว่าคุณเบรไรจะส่งช่วยเหลือชาวนาให้หมดฤดูหนาวจวนจะมาถึงแล้วเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวของชาวนาก็ไม่ค่อยจะมีจะได้เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อแล้วก็บริจาคให้ชาวนาด้วยเศรษฐีฟังแล้วก็ให้รู้สึกเครียดแค้นเป็นกำลังนะคะเพราะเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินของเขาทั้งสิ้นจากนั้นในเวลาเพียง1ชั่วโมงค่ะเรไรก็ออกจากบ้านพร้อมกับยาแล้วก็ข้าวของเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวชาวนาด้วยตัวเอง
ดยเฉพาะครอบครัว34ครอบครัวที่เคยเป็นลูกหนี้เศรษฐีแล้วก็อยู่ในภาวะยากลำบากในการที่จะทำงานทำเงินเอามาส่งดอกส่งต้นดอกก็แพงต้นก็มากกว่าจำนวนที่กู้ไปจริงนะคะแล้วยังต้องเสี่ยงตายเสี่ยงผิดกฎหมายไปทำงานที่ไปทำงานผิดกฎหมายเพื่อรับใช้เศรษฐีคือเรียกว่าเสียเปรียบทุกประตูนะคะแต่ตอนนี้34ครอบครัวเนี่ยเป็นไทยแก่ตัวเองแล้วจริงๆแล้วไรๆก็ไม่ได้บอกว่าเธอเป็นคนจัดการอยู่เบื้องหลังเอาโฉนดสัญญาอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดเนี่ยส่งคืนลูกหนี้แต่34ครอบครัวนั้นดูเหมือนว่าก็จะรู้อยู่ในทีว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ช่วยเหลือพวกเขาแต่ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ทุกคนต้อนรับเรไรอย่างน้ำนิ่งไหลลึกชื่นชมอยู่เงียบๆไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่ทุกคนขอบใจเรไรอย่างสุดซึ้งเก็บแน่นไว้ในหัวใจมีหลายคนหลายครอบครัวที่ถึงกับหลั่งน้ำตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายสองคนที่ได้รับคำสั่งจากเศรษฐีให้ติดตามเรไรไปถึงกรุงเทพนั้นร้องไห้ออกมาทีเดียวเมื่อท้ายที่สุดแล้วคนที่เขาต้องติดตามตัวแล้วก็ส่งข่าวให้กับเศรษฐีกลับกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาคำฟ้องของเรไรได้ยื่นต่อศาลในบ่ายวันนั้นเรไรตกลงใจที่จะยืนหยัดต่อสู้อย่างสุดกำลังไม่ใช่เพื่อตัวของเธอแต่ผู้เดียวแต่เพื่อพวกพ้องชาวไร่ชาวนาของเธอพวกพ้องที่เรไรรักอย่างญาติสนิทของตัวเองด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะข่าวเรื่องเรไรก็มาปรากฏคือข่าวเรื่องของเรไรที่มาปรากฏตัวในเมืองนี้เนี่ยก็แพร่หลายออกไปผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆในจังหวัดนั้นได้รีบส่งข่าวมายังหนังสือพิมพ์ของตัวในกรุงเทพเพราะว่าถือเป็นข่าวใหญ่เนื้อหาใจความของข่าวนั้นก็มีว่าเรไรหญิงสาวซึ่งมาหาเศรษฐีต้องการตัวถึงกับประกาศให้รางวัลตั้ง 20,000 บาทนั้นได้มาปรากฏตัวในจังหวัดนี้แล้วเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับมหาเศรษฐีอย่างเปิดเผยเรื่องของเรไรจึงเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องคลึกโครมที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปเศรษฐีผู้ซึ่งไม่เคยแพ้ใครต้องทุ่มเทกำลังเงินกำลังอิทธิพลเพื่อต่อสู้กับสาวสวยซึ่งเคยเป็นเมียของตนมาก่อนเรไรจะมีทางสู้กับมหาเศรษฐีได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พิศวงกันทั่วไปก็เรียกว่ากลายเป็นคนดังไปเลยนะคะข่าวที่ปรากฏทางกรุงเทพได้ทำให้เกิดผลที่ไม่คาดหมายขึ้นเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสุธีรับทราบเรื่องนี้ด้วยความตระหนกตกใจเขาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงข่าวเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันก็ได้ความตรงกันเป็นอันว่าเรไรบุกบั่นลงไปใต้แน่นอนเรไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเหมือนอย่างที่ได้เคยบอกกับสุธีแต่สุธีก็คิดแบบผู้ชายคือสุธีนั้นมีความรักมั่นอยู่กับเรไรแม้ว่าตอนนี้เขาจะแต่งงานแต่งการมีภรรยาแล้วก็ตามแต่เขารู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบในความปลอดภัยของเรไรเพราะเขาเองเป็นต้นเหตุที่นำเรไรออกมาจากบ้านนั้นสุธีคิดต่อไปว่าการที่เรไรบุกบั่นลงไปถึงใต้อาจจะเป็นเพราะการแต่งงานของสุธีเพราะสุธีเองก็รู้ว่าจริงๆแล้วเรไรก็รักเขาแต่เวลายังไม่นานพอที่เรไรจะตกลงปรงใจเป็นเพื่อนชีวิตของเขาเรไรอาจจะทวงเวลาให้นานอีกสักหน่อยแล้วจึงค่อยรับความรักของเขา
่เขาคงจะขอแต่งงานเร็วเกินไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาแต่งงานกับคนที่พ่อแม่หาไว้ให้เรไรพบกับความหมดหวังจึงหักหานลงไปสู้ภัยในเมืองใต้เหมือนกับจะไปฆ่าตัวตายพูดง่ายๆสุธีก็คิดเข้าข้างตัวเองแบบผู้ชายคิดว่าเรไรนั้นผิดหวังอกหักกับการที่เขาแต่งงานหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่คิดอะไรอีกต่อไปก็เลยลงไปใต้เพื่อที่จะไปสู้กับเศรษฐีประชดชีวิตอะไรทำนองนั้นนะคะอันนี้คิดแบบผู้ชายมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วเรไรไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นเลยเธอคิดของเธอเองแต่สุธีก็คิดของเขาสุธีตกลงใจว่าจะอย่างไรเขาก็จะต้องลงไปช่วยเรไรใจไปแล้วค่ะแต่กายนี่สิจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนตัวเปล่าเล่าเปลือยเหมือนแต่ก่อนที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ตอนนี้สุธีแต่งงานแล้วแล้วก็แต่งงานแล้วได้ไม่นานอันที่จริงเรื่องราวของเขาที่เคยเกี่ยวข้องกับเรไรนั้นเขาก็ได้เล่าให้ภรรยาโดยไม่ปิดบังจดหมายที่เรไรเขียนถึงเขาเขาก็ให้ภรรยาอ่านเพื่อแสดงความโปร่งใสให้ภรรยาเห็นแล้วก็เชื่อใจว่าเขากับเรไรนั้นไม่ได้มีอะไรต่อกันแล้วแต่เมื่อมีข่าวเช่นนี้เกิดขึ้นสุธีตกลงใจที่จะไปช่วยเรไรเขาบอกกับภรรยาแล้วก็ขออนุญาตเดินทางไปเมืองใต้คุณเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนี้คะฉันบอกให้คุณทราบเรื่องหมดแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคุณจะไปห่วงใยเขาทำไมเพราะว่าฉันเป็นตัวการที่ทำให้เขาต้องออกจากบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้เขากลับไปหาผัวเขาอีกคุณก็ยังจะห่วงเขาไปตามเขากลับมาอย่างนั้นเหรอฉันจำเป็นจะต้องไปช่วยเรไรฉันเสียใจมากที่เราจะต้องโต้เถียงกันในเวลาที่เราเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆถ้าคุณห่วงแม่เรไรคนนั้นมากกว่าฉันคุณก็ไปได้แต่ฉันอยากให้คุณไปด้วยกันไปดูให้เห็นกับตาว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องในทางชู้สาวกับเรไรและมันเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องไปทำธุระเรื่องแม่เรไรกับคุณคุณก็นึกซะว่าไปเที่ยวปักใต้ด้วยกันแต่ก่อนแต่ไรคุณไม่เคยชวนฉันไปเที่ยวปักใต้แต่พอเรไรไปทางนั้นคุณก็เกิดชวนฉันไปเที่ยวฉันไม่ไปจริงๆแล้วสุธีก็รู้สึกว่าที่ภรรยาพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ถูกต้องเถียงไม่ขึ้นล่ะเป็นความชอบธรรมของภรรยาในการที่จะไม่ยอมให้สามีไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงในเรื่องของผู้หญิงคนไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เพิ่งจะแต่งงานกันถ้าการพูดกันสิ้นสุดลงแต่เพียงแค่นี้ถ้าภรรยาไม่พูดอะไรต่อไปอีกบางทีสุธีอาจจะเปลี่ยนใจไม่ไปตามที่คิดเขากำลังคิดหาตัวเพื่อนที่สามารถสักคนหนึ่งเพื่อนที่เป็นโสดเพื่อนที่มีความฉลาดรอบคอบเป็นที่ไว้วางใจขอให้เพื่อนเนี่ยลงไปช่วยเรไรแทนตัวเขาในขณะที่เขากำลังนึกลำดับหน้าเพื่อนทีละคนทีละคนภรรยาก็พูดต่อไปภรรยาพูดอะไรและก่อให้เกิดผลอย่างไรอดใจรอเอาไว้ฟังช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจะว่าไปก็น่าเห็นใจภรรยาของสุธีอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่งงานกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รักใคร่ชอบพอกันมาก่อนก็คงอดที่จะระแวงไม่ได้นะคะว่าสามีของตนเนี่ยเคยเกี่ยวข้องผูกพันกับผู้หญิงคนไหนและเมื่อผู้หญิงคนนั้นมีเรื่องมีปัญหาสามีก็จะแล่นลงไปช่วยเหลือเป็นใครใครก็คงรู้สึกล่ะค่ะสุธีเอง
ก็ไม่ใช่ว่าใจจะไปอยู่ที่เรไรซะทั้งหมดนะคะเขาก็มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นสามีและตอนนี้ก็แต่งงานแต่งการกันแล้วด้วยในขณะที่สุธีกำลังคิดจะเปลี่ยนใจเพราะว่าก็เห็นจริงตามที่ภรรยาพูดเห็นจริงแล้วก็เห็นใจแต่ภรรยาของเขายังไม่จบบทสนทนาและบทสนทนาภาค2นี้เองนะคะที่ก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามกับความคิดของสุธีและก็เป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสุธีอีกครั้งหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำให้ชีวิตของสุธีเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดผลกระเทือนอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนี่คือสร้างชีวิตค่ะบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการตอนที่11จากการนำเสนอของรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่หยิบเอา1ใน100เล่มของหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นกำลังใจสำหรับการต่อสู้และการสร้างชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมของทุกๆท่านนะคะติดตามฟังกันต่อได้เลยค่ะภรรยาของสุธีพูดต่อไปว่าฉันรู้อยู่แล้วรู้เรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่ก่อนแต่งรู้ว่าเรื่องของแม่เรไรคงจะมาทำปัญหาให้ฉันยุ่งๆอยู่เรื่อยไปสุธีก็ยังไม่ตอบว่าอะไรในหัวของเขานึกลำดับหน้าเพื่อนๆคนที่เขาตั้งใจจะไปรบกวนให้ลงไปช่วยเรไรแทนเขาคือตั้งใจแล้วล่ะว่าจะไม่ไปแต่ภรรยาก็ยังพูดต่อไปอีกมีคนอื่นอีกถมไปที่เขาบริสุทธิ์ไม่มีไฝฟ้าไม่มีเรื่องพัวพันกับลูกเขาเมียใครเขามั่นหมายฉันอยู่ถมไปแต่มันเป็นกรรมของฉันเองที่คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจให้ฉันเข้ามาหาความยุ่งยากมาถึงตอนนี้นะคะภาพดวงหน้าของเพื่อนๆที่ตั้งใจจะให้ไปแทนเนี่ยค่อยๆหายไปภาพของรถไฟสายใต้ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพยุ่งๆที่พัวพันกันสุธียังคงนั่งนิ่งแต่ภรรยาก็พูดต่อไปอีกคุณไปได้ถ้าอยากจะไปก็ไปฉันไม่สามารถจะไปฉุดคุณไว้ได้เมื่อคุณต้องการจะไปแต่ถ้าไปแล้วก็ขอเชิญให้อยู่กับแม่เรไรของคุณและก็ไม่ต้องกลับมาบ้านนี้อีกคราวนี้ถึงจุดระเบิดนะคะคำว่าบ้านนี้คำว่าบ้านนี้มีความสำคัญมากสำหรับสุธีเพราะว่าห้องหอที่เขาอยู่ด้วยกันนั้นเป็นบ้านของฝ่ายหญิงสุธีไม่ชอบมาแต่แรกแล้วที่ต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านของพ่อตาแม่ยายอยากจะหาบ้านใหม่แต่ฐานะการเงินของเขาและพ่อแม่ก็ไม่อำนวยให้ทำได้สุธีคิดอยู่เสมอว่าการอาศัยอยู่ในบ้านของฝ่ายหญิงนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งคงจะต้องได้รับการดูถูกดูหมิ่นคำที่ภรรยาของเขาพูดออกมานั้นอาจจะเป็นเพียงแค่การตัดเพาะต่อว่าแบบธรรมดาธรรมดาแต่การพูดเช่นนี้ทำให้สุธีตัดสินใจลุกออกจากที่หยิบเสื้อผ้าเล็กน้อยใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ออกจากบ้านไปทั้งที่ยังไม่ถึงเวลารถไฟด้วยซ้ำจริงๆแล้วเรื่องนี้หลวงวิจิตรวาทการก็พยายามชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งน่าสนใจนะเป็นเรื่องของความแตกต่างว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยก็พูดไปด้วยความสะใจพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความรู้สึกแต่ว่าไม่ได้หมายความจริงอย่างนั้นหรอกแต่ผู้ชายเนี่ยคิดไปอีกแบบสุธีนี่ปรี๊ดแตกแม้ว่าตอนนี้เขาไม่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้นอกจากรถจี๊ปเก่าคร่ำคร่าที่ทิ้งเอาไว้ที่ไร่ทางเมืองเหนือแต่เขาก็อุตส่าห์ไปยืมเพื่อนบอกว่าขอยืมไปใต้ไปไกลที่สุดที่จะไปได้เมื่อหมดทางที่จะใช้รถยนต์หรือถนนยังไม่เรียบร้อยเขาก็กะว่าจะฝากรถเอาไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ต่อรถไฟการทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะเร็วกว่าไปโดยรถไฟนะคะแต่เป็น
คือเป็นเรื่องที่เขาอยากจะเริ่มการเดินทางก่อนที่จะเปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่นคือพอตัดสินใจแล้วเนี่ยก็รีบออกเดินทางทันทีสุธีขับรถไปคนเดียวคือไม่สามารถจะทนอยู่ต่อไปอีกได้แล้วนะคะขับรถออกจากกรุงเทพผ่านธนบุรีมุ่งไปทางนครปฐมสมัยก่อนนี่ยังไม่มีเส้นพระราม2ใช่ไหมก็ต้องไปทางโน้นนะคะในขณะที่ขับรถก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันนะคะหลายครั้งที่เขารู้สึกว่าตัวเองทำผิดหน้าที่ของสามีที่ดีแต่คำที่ทำให้เขาตัดสินใจออกเดินทางก็คือคำที่ว่าไม่ต้องกลับมาบ้านนี้อีกบาดใจมากเป็นคำที่กระทบศักดิ์ศรีแล้วก็อัตตาของผู้ชายแบบสุดๆนะคะทั้งที่จริงๆอย่างที่บอกภรรยาของเขาเนี่ยอาจไม่ได้ตั้งใจจะหมิ่นประมาทอะไรเลยสุธีตัดสินใจเด็ดขาดมุ่งหน้าไปหาเรไรนครปฐมผ่านไปเข้าเขตราชบุรีเขาหยุดเติมน้ำมันรถที่นั่นถ้าเขาจะกลับเพียงแค่นั้นภรรยาก็คงจะให้อภัยแต่สุธีก็ไม่กลับยิ่งไปไกลโอกาสที่จะกลับก็ยิ่งน้อยลงพอเลยเพชรบุรีแล้วเรื่องกลับก็ไม่ต้องคิดกันอีกเขาเปลี่ยนความคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือไปตายดาบหน้าสุธีขับรถมาถึงเพียงแค่ประจวบคีรีขันธ์เขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นฝากรถเอาไว้เรียบร้อยเขาก็จับรถไฟไปต่อจนกระทั่งในที่สุดสุธีก็มาถึงเมืองของเรไรอย่างมืดแปดด้านเพราะไม่รู้ว่าจะพบหรือถามข่าวเรไรได้อย่างไรเขาไม่เชื่อว่าเรไรจะกลับเข้าบ้านเดิมแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเรไรจะไปที่ไหนเขานึกถึงร้านขายเครื่องดื่มร้านที่เขาใช้เป็นฐานที่มั่นในการเฝ้าดูเรไรเมื่อครั้งกระโน้นแล้วก็ได้เห็นว่าเรไรนั้นสวยขนาดไหนเขาเข้าไปนั่งดื่มที่ร้านนั้นหวังว่าอาจจะได้ข้อมูลหรือว่าได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรไรบ้างแต่ปรากฏว่าสุธีไม่ได้เฉลียวใจว่าการไปนั่งที่ร้านนั้นอาจจะเป็นอันตรายแก่เขาเพราะว่าเจ้าของร้านรู้จักเขาเด็กเจ้าของร้านคือเด็กที่เป็นลูกเจ้าของร้านเนี่ยนะคะก็เป็นเด็กที่เขาเนี่ยเคยจ้างให้นำยาพิษเข้าไปในบ้านเศรษฐีพอสุธีเข้าไปนั่งได้ประเดี๋ยวหนึ่งเจ้าของร้านก็ซุบซิบบอกคนโน้นบอกคนนี้ว่าบุรุษลึกลับกลับมาอีกแล้วในช่วงเวลาอันรวดเร็วเสียงซุบซิบก็กระจายไปอย่างเร็วนะคะจนกระทั่งข่าวเนี่ยไปถึงหูเศรษฐีว่าผู้ชายคนที่ฝากยาพิษเข้าไปในบ้านของเศรษฐีตอนนี้มานั่งอยู่ที่ร้านอีกแล้วในวันที่กล่าวถึงนี้คำฟ้องของเรไรได้ส่งถึงมือศาลเรียบร้อยแล้วศาลได้ออกหมายสั่งกำหนดวันให้เศรษฐีผู้เป็นจำเลยมาแก้คดีเป็นเวลาอยู่ในระหว่างรอการแก้คดีของจำเลยข่าวเรื่องบุรุษลึกลับที่ไปปรากฏตัวที่ร้านเครื่องดื่มหรือว่าร้านกาแฟแห่งนั้นเนี่ยสร้างความพึงพอใจให้กับเศรษฐีมากถึงคราวของฉันบ้างล่ะเศรษฐีพูดในขณะที่รีบออกไปยังสถานีตำรวจอย่างรีบเร่งเขาแจ้งแก่ตำรวจว่าบุรุษลึกลับที่พยายามวางยาพิษเขาได้มาอยู่ที่ร้านขายเครื่องดื่มนั้นและขอให้ตำรวจจับคราวนี้ตำรวจยอมจัดการเพราะถือเป็นคดีร้ายแรงข้อหาพยายามฆ่านะคะในขณะที่สุธีนั่งมองหาเรไรหรือว่าพยายามที่จะหาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับเรไร
ตำรวจในเครื่องแบบก็มาขอเชิญสุธีไปยังสถานีตำรวจข่าวนี้แพร่กระจายแล้วก็สร้างความตื่นเต้นไม่น้อยกว่าข่าวการที่เรไรมาปรากฏตัวอีกครั้งข่าวเรื่องบุรุษลึกลับซึ่งอยู่ในความสนใจของคนทั้งเมืองก็แพร่ออกไปคราวนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าบุรุษลึกลับชื่อว่านายสุธีมีนามสกุลอย่างถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลมาจากตำรวจจากนั้นข่าวคลึกโครมก็เกิดขึ้นอีกครั้งในกรุงเทพแน่นอนค่ะครอบครัวของสุธีและครอบครัวภรรยาของสุธีก็ได้รับรู้ข่าวนี้แล้วก็เกิดความโกลาหลใน2ครอบครัวนั้นโดยเฉพาะพ่อตาแม่ยายของสุธีเดือดดาลไปตามๆกันยิ่งรู้จากภรรยาของสุธีว่าขอร้องแล้วห้ามแล้วว่าไม่ให้ไปแต่สุธีก็ยังไปพ่อตาแม่ยายแค้นเคืองพ่อแม่ของสุธีเองก็รู้สึกอ่อนใจและก็ตอกย้ำความเป็นลูกไม่เอาถ่านของลูกชายคนนี้พ่อตาแม่ยายถึงกับท้าให้สุธีเลิกกับลูกสาวของเขาเพราะไม่ต้องการให้คนที่เข้าห้องขังกลับเข้ามาในบ้านหรือเป็นลูกเขยของเขาอีกต่อไปสุธีต้องเข้าห้องขังจริงๆค่ะเพราะเมื่อถูกนำตัวมาสถานีตำรวจตำรวจได้ตามตัวเจ้าของร้านพร้อมกับลูกชายมาชี้ตัวคนทั้งสองก็ยืนยันว่าคือคนนี้แน่นอนที่จ้างเด็กให้เอายาพิษเข้าไปในบ้านตำรวจไม่มีเวลาจะไต่สวนต่อไปในวันนั้นจึงต้องนำตัวสุธีเข้าห้องขังไว้ก่อนเพื่อรอการไต่สวนอย่างละเอียดในวันรุ่งขึ้นถามว่าสุธีติดคุกแล้วก็ถูกดำเนินคดีข้อหาแรงด้วยนะคะเรไรรู้ไหมคือบังเอิญว่าเวลาที่สุธีถูกจับนั้นเป็นช่วงบ่ายแล้วก็เป็นช่วงที่เรไรไม่ได้อยู่ในเมืองเป็นช่วงที่เธอนี่ออกไปตามบ้านไร่บ้านนานะคะไปเยี่ยมเพื่อนๆคือตอนนี้เรไรสามารถจะไปไหนมาไหนได้ตามสบายอย่างเปิดเผยเพราะว่าตอนนี้เรไรอยู่ในความอุปถัมภ์ของนายสมพรซึ่งกำลังจะมีอิทธิพลขึ้นเมื่อเศรษฐีซึ่งเคยเป็นสามีของเธอเนี่ยเสื่อมอิทธิพลลงนายสมพรไม่ได้สร้างอิทธิพลอย่างเดียวกับเศรษฐีเขาสร้างด้วยความเมตตาปราณีเหมือนอย่างที่เขาเมตตาปราณีเรไรมาตั้งแต่เด็กเศรษฐีเองก็ยังต้องหวั่นเกรงเขาในเวลานี้เพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเรไรและการพบกันกับเรไรก็เป็นการพบต่อหน้าทนายความมีคนรู้เห็นนะคะก็ไม่กล้าทำอะไรแน่นอนเมื่อเรไรมาถึงบ้านเธอจึงได้รู้ว่าสุธีมาที่นี่แล้วก็ถูกจับตอนนี้ติดคุกอยู่แต่เรไรก็ไม่ได้ตกใจอะไรถ้าเรไรเป็นบุคคลจริงๆนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ไม่ค่อยสะทกสะท้านเรไรไม่ตกใจเพราะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ลำบากอะไรเธอไปเยี่ยมเขาที่สถานีตำรวจและได้พบสุธีในห้องขังสังเกตสีหน้าสีตาก็ไม่น่าหวั่นวิตกเรไรไม่ได้ถามว่าเข้ามาเมื่อไหร่มาทำไมเพราะไม่อยากจะพูดอะไรกันให้มากความถ้าสุธีเป็นคนฉลาดเขาก็ควรจะรู้เองว่าการที่เรไรมาพบเขาได้อย่างเปิดเผยและรอยยิ้มในดวงหน้าของเรไรนั้นแสดงว่าเรไรเองก็อยู่ในฐานะที่ปลอดภัยเขาก็ควรจะดีใจว่าเรไรไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงอย่างที่เขาคิดเรไรได้แสดงตัวของเธอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอคือเรไรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องยาพิษและตัวผู้ที่ถูกจับนี้ความจริงตำรวจก็รู้จักตัวเรไรอยู่แล้วเพราะว่ากลายเป็นคนดังนะคะ
คนในเมืองเนี่ยน้อยคนที่จะไม่รู้จักเรียลไรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นัดเรียลไรมาสอบปากคำในวันรุ่งขึ้นเรียลไรเอาอาหารมาให้แก่สุธีเองในเย็นวันนั้นเธอแสดงให้เขาเห็นดวงหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าสุธีเองก็เป็นคนที่มีขวัญและกำลังใจดีอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นก็มีการสอบสวนอย่างละเอียดเรียลไรถูกสอบถามมากกว่าคนอื่นเธอได้ให้การตามความจริงทุกอย่างว่าเธอไม่เคยพบไม่เคยรู้จักสุธีในเวลาที่เกิดเรื่องยาพิษเธอเล่าความมุ่งหมายของสุธีในการส่งยาพิษเข้าไปให้เธอซึ่งความจริงสุธีจ้างเด็กให้ยื่นให้เจ้าของบ้านคือตัวเศรษฐีเองเพื่อให้เกิดความระแวงสงสัยถึงกับไล่เรไรออกจากบ้านแผนการของสุธีมีอยู่เพียงเท่านั้นตามที่เรไรรู้จากสุธีพยานปากสำคัญมี2ปากคือลูกจีนเจ้าของร้านและตัวจีนเจ้าของร้านเองลูกจีนได้ให้การสอดคล้องตามคำของเรไรว่าสุธีจ้างเขาเป็นเงิน10บาทให้นำซองจดหมายไปส่งให้เศรษฐีแต่เด็กไม่รู้ว่าในซองนั้นมีอะไรแต่เขาจำได้ว่าสุธีสั่งเจาะจงว่าให้มอบแก่ตัวเศรษฐีเองแต่ให้พูดว่าต้องการให้แก่เรไรให้พูดอย่างนั้นให้เศรษฐีได้ยินคนจีนที่เป็นเจ้าของร้านซึ่งเป็นพ่อของเด็กก็ให้การตรงกันคือบอกว่าในขณะที่สุธีสั่งการแก่ลูกของเขานั้นเขาอยู่ที่นั่นด้วยเขาเกรงลูกจะไม่เข้าใจดีเขายังได้ช่วยอธิบายแก่ลูกของเขาว่าให้ลูกของเขาคอยหาโอกาสที่เศรษฐีเดินอยู่ในลานบ้านให้ลูกตรงเข้าไปหาเศรษฐีส่งของนั้นให้แต่ให้พูดให้แจ้งชัดว่ามีคนฝากมาให้เรไรและเขาก็ได้ซักซ้อมลูกเขาอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเมื่อคำให้การของพยานปากสำคัญเป็นเช่นนี้รูปเรื่องก็ไม่สามารถจะเป็นไปในทางที่ว่าสุธีพยายามฆ่าเศรษฐีตำรวจก็เห็นชัดว่าความมุ่งหมายของสุธีเป็นแต่เพียงให้เรไรถูกขจัดออกจากบ้านจะเป็นเรื่องที่เขารักเรไรหรืออยากให้เรไรไปอยู่กับพ่อแม่เพื่อได้ใช้พ่อแม่ของเรไรไปนานๆก็ตามทีคืออันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เรื่องพยายามวางยาพิษเศรษฐีเพราะเป็นการชัดแจ้งว่าเขาได้สั่งแน่ชัดว่าให้ซองจดหมายนั้นถึงมือเศรษฐีเองให้เศรษฐีรู้ก่อนใครๆว่ามียาพิษอยู่ในนั้นเศรษฐีไม่สามารถจะหาพยานอื่นมาได้อีกนะคะเรื่องจึงจบเพียงแค่นั้นการให้การของสุธีก็ตรงกับปากคำของพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างสุดท้ายตำรวจจึงต้องปล่อยตัวสุธีไปสุธีได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขังในบ่ายวันนั้นเจ้าของบ้านที่ดูแลเรไรก็ได้รับตัวสุธีมาพักอยู่ในบ้านเดียวกับเรไรกลายเป็นว่าตอนนี้เรื่องของสุธีเนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจนะคะคดีก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหลุดพ้นแล้วแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงของสุธีคือเรื่องของครอบครัวทั้งครอบครัวเขาและครอบครัวของภรรยาดูเหมือนว่าสุธีจะงานเข้าแล้วก็งานใหญ่ทีเดียวละค่ะติดตามเรื่องราวของสุธีและเรไรได้ใหม่ในตอนหน้ากับสร้างชีวิตวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่และดิฉันรัศมีมณีนินลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง